นี่คือภาพกระดูกของสุภาพสตรีพออายุมากขึ้นเรื่อยๆบ้องตาเรามันจะลึกเข้าไปนะตรงขมับก็จะลึกเข้าไปตรงคางเราก็จะเล็กลงเรื่อยๆทำให้หน้าเราดูแก่แล้วรอยย่นก็จะเกิดขึ้นกระบวนการของความแก่มีอยู่3กระบวนการตัวบงการหรือตัวควบคุมให้ร่างกายเราแข็งแรงและให้ร่างกายเราอยากจะมีชีวิตต่อแล้วก็ควบคุมความดันของเลือดควบคุมความจำควบคุมภูมิต้านทานควบคุมเส้นเลือดควบคุมผิวหนังควบคุมอนุมูลอิสระเพื่อนๆคิดว่าคืออะไรผมจะให้เพื่อนๆดูอันนี้กันนี่คือภาพของกระดูกนะครับนะวัย20กับวัย60ของกระดูกเนี่ยนะฮะวัย20มันจะมีกระดูกด้านหน้ากระดูกสันหลังกระดูกเนี่ยนะฮะจะลดไปเรื่อยๆตั้งแต่หลัง20คำตอบคือกระดูกจะควบคุมให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานและให้เกี่ยวกับเรื่องความดันเกี่ยวกับผิวด้วยแล้วมาดูต่อนี่ครับนี่คือภาพของกระดูกอีกอันนึงกระดูกของสุภาพสตรีพออายุมากขึ้นเรื่อยๆกระดูกของเราเนี่ยบ้องตาเรามันจะลึกเข้าไปนะตรงขมับก็จะลึกเข้าไปตรงคางเราก็จะเล็กลงเรื่อยๆหน้าก็จะตอบเรื่อยๆเมื่อกระดูกมันผอมลงเล็กลงเรื่อยๆจะทำให้หน้าเราดูแก่แล้วรอยย่นก็จะเกิดขึ้นมันเริ่มจากข้างในกระดูกเนี่ยเรานึกว่ามันเป็นแค่โครงกระดูกเฉยๆเอาไว้ค้ำให้เราเดินได้แต่กระดูกเนี่ยมันมีหน้าที่มากกว่านั้นครับคือมันเหมือนมีหน้าที่เหมือนสมองเลยนะกระดูกเนี่ยมันทำให้เราเพิ่มความทรงจำด้วยแล้วเพิ่มกล้ามเนื้ออีกในกระดูกเนี่ยสั่งฮอร์โมนออกมาที่ชื่อว่าออสเตโอแคลซินสะกดไง OSTECALCIN สารตัวเนี้ยเป็นสารที่ทำให้กระดูกเราเนี่ยมีภูมิต้านทานหลายๆอย่างและตัวออสเตโอแคลซินเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการของความแก่มีอยู่3กระบวนการอันที่1ครับแอปเปิ้ลที่ปอกใหม่ๆเวลาโดนอากาศขึ้นมาจะทำให้เป็นแอปเปิลสีดำเขาเรียกกระบวนการออกซิเดชันกระบวนการออกซิเดชันนั่นหมายถึงอะไรครับร่างกายเราเหมือนเหล็กเหล็กเวลาโดนอากาศจะเกิดสนิมนะเพราะนั้นร่างกายเราถ้าเราเหนื่อยเยอะๆนอนหลับน้อยๆออกกำลังกายเยอะเกินไปใช้ออกซิเจนเยอะนั่นเขาเรียกกระบวนการออกซิเดชันก็คือทำให้ร่างกายเราเสื่อมทำให้ร่างกายเราเกิดสนิมนั่นเองกระบวนการที่สองคือกระบวนการเจอน้ำตาลน้ำตาลมันอร่อยกับร่างกายเรากินเยอะๆอันตรายครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่จะเป็นอาหารใส่แต่น้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้ที่คุณกินเนี่ยแล้วรู้สึกหวานเนี่ยน้ำตาลเยอะมากน้ำตาลทำให้เราแก่ครับเมื่อเราแก่เนี่ยมันเกิดการปฏิกิริยากับโปรตีนที่อยู่ในร่างกายคุณมันจะจับกับโปรตีนทำให้เราเกิดสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เป็นเบาหวานเป็นอะไรเยอะแยะมากมายนี่คือกระบวนการของความแก่และอันที่สามอีกอันก็คือกระบวนการของความแก่อันนึงคือการเผาไหม้เห็นขนมปังที่เป็นขนมปังธรรมดาและกลายเป็นขนมปังที่ไหม้ไหมฮะที่ผมไปถ่ายทำแล้วไปสัมภาษณ์คุณหมอมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าอะไรที่แก่ที่สุดนะของทอดเพราะนั้นไก่ทอดอมน้ำมันเยอะๆเนี่ยมันอร่อยมากเนี่ยผมก็ชอบมากนะแต่ตัวนี้แหละคือตัวทำให้แก่เพราะนั้น3อย่างนี้คือตัวทำให้แก่และไอ้3อย่างเนี่ยกระดูกมันสามารถควบคุมความแก่ได้อะนั่นคือผลวิจัยใหม่แล้วกระดูกอ่ะควรจะรักษายังไงกระดูกเนี่ยการดูแลมันยากกินแคลเซียมไม่ได้เพิ่มแคลเซียมในกระดูกเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งแคลเซียมดูดซึมได้ยาก2แคลเซียมกินเพียวๆไม่ได้คุณต้องบวกกับวิตามินเควิตามินดีนะแล้วก็แมกนีเซียมแล้วยังมีอีกตัวนึงที่ชื่อว่าซิลิก้าแคลเซียมกินเฉยอันตรายครับกระดูกเราทำด้วยแคลเซียมแล้วทำไมกระดูกกินแคลเซียมเฉยๆอันตรายเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีแคลเซียมในกระดูก 90% มีแคลเซียมในเลือดประมาณ 1% แล้วเวลาเรากินแคลเซียมเยอะๆแคลเซียมในร่างกายเราจะตกใจเฮ้ยแคลเซียมมาเยอะกันไปอันตรายพอตกใจปุ๊บมันตกแคลเซียมให้หายไปแคลเซียมในเลือดเราน้อยเกินไปเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปเอาแคลเซียมในกระดูกคราวนี้ไปเอาไปดูดแคลเซียมในกระดูกทำให้แคลเซียมในกระดูกลดลงเราไม่รู้กันแล้วกระดูกเนี่ยคือตัวสำคัญเหมือนสมองนะมันควบคุมอะไรเยอะแยะเลยนะฮะและถ้าใครเข้ามาเป็นเพื่อนของผมนะผมชื่ออะไรครับก็คือผมชื่อฟูจินามสกุลฟูจิสกินะครับถ้าแอดเข้ามาเป็นเพื่อนผมจะให้คลิปฟรีแอด FUJI SAKI อ่านว่าฟูจิฟูจิสกิผมได้คลิปฟรีก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกินอาหารว่างอะไรลดมะเร็งผลวิจัยครับที่2จังหวะการกินข้าวกินข้าวตอนเย็นหรือตอนเช้าหรือการเว้นระยะห่างของการกินข้าวทำให้ลดมะเร็งนี่มีผลวิจัยกันและอีกอันนึงคือเคล็ดลับทำให้อายุยืน10ปีถ้าเข้ามาว่าอยากได้คลิปฟรีผมจะให้นะครับสำหรับคนที่สนใจแอดเข้ามาใน @fujisaki ก็คือ @fujifuzuki นะครับโอเคผมต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย